แค่บึงปลานี่นี่ปลามาต้นนี่ปลาสะดุ้งอยู่ตรงเอ้ยปลาสดๆเลยยังไม่ตายนี่บาทละถ้วยยกโยสะดุ้งอยู่ตรงเอ้ยปลาดำคลองขึ้นครับนี่เอามาเปี้ยงกินแรงโมกกินแรงอันนี้มันได้หลายขนาดอันนี้โอ้หลายเนาะบาทละถ้วยละปลาขาวพี่น้องเอ้ยปลาขาวน้อยครับเปี้ยงกินแซ่บพี่น้องครับบึกปลาครับลากข้างในนี่สุดยอดเลยครับนี่ปลาชดเลยครับโอ้ปลานี่ก็มีปลาชดทงปลาชดทงหมดเลยได้ปลาชดทงเริ่มขึ้นแล้วอยากกินเลยนี่พอดีกินแรงเลยครับนี่ปลามีตัวงามไหมเนาะปลามีแต่ตัวคักงามหลายแต่ปลาสิบเซ่ปลาเนี่ยปลาเซ่บ่แม่นี่เออปลาเนี่ยปลาอย่างนี้ปลามางอันนี้ปลามางเนาะปลาซิวปลาซิวน้ำคลองปลาซิวน้ำคลองตัวใหญ่ไหมเนาะนี่เออปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวเนาะอันนี้ปลาอย่างลืมแล้วนี่ปลาซีอีแล้ววะนี่หรือปลาเกาะคืออันนี้ปลาดอกไม้ปลาดอกไม้เนาะโอ้จักคือลูกปลานะเจ้ากูจักซื้อปลาเนาะเจ้านี่เนาะซื้อปลามาเมื่อกี้นะครับได้สมิล่ะซื้อมาให้ยายบุรพาเฮ็ดกับข้าวสู้กินครับนี่ปลาคับคลองครับนี่ปลาคับคลองตัวมันเชี่ยใสดอกครับกำลังจะปิ้งปลากับมกปลากินแรงครับปิ้งสักก่อนเนาะอากาศกำลังดีเลยครับตอนนี้ครับจะซื้อเลือกปลาเอาเลยนะเอาเลยนะปลามังน้อยปงปลามังนึงจะมีกลางปลามกอันนึงแล้วกันมกอันนี้ปลาสนากอันนี้นี่ปลาสนากเนาะเจ้าจักซื้อปลาเจ้าเนาะนี่ปลาขับคลองใหญ่ปลาขับคลองใหญ่ปลาแม่นี่ปลาเก่งบ่ปลาหยังอันนี้โหจักแล้วโจจักซื้อแล้วปลาเก่งปลามังเนาะแต่ปลามังมันจังแซ่บพอปิ้งนึงปลามังนี่ปิ้งแซ่บบ่แม่นี่ปลามังปลามังแซ่บอันนี้ปลาไม่คิวนี่ปลาหยังปลาคิวนี่ปลาอันปลาปากปลาเพี้ยนปลาเพี้ยนเนาะปลานี่คือปลาเพี้ยนปลาปากนี่ปลาแซ่บพวกนี้แหละนี่ปลามังนี่พวกนี้พวกปลามังมันแซ่บปิ้งพอดีไม่ยิงเนาะพอดีแซ่บเนาะพอดีคำหนึ่งปลาชักทงนี่เนาะปลาปากแหลมนี่น้องนี่ปลาปากแหลมปลาชักทงลึกขึ้นเลยปลาพอดีงามครับตัวน้อยพอดีคักมันบ่มีกลางนะพอดีย่ำได้นะตัวใหญ่แล้วก็กลางหลายปลาลืมไปตอกมัดมาแล้วบัดนี้พามาก็เถินแม่ปิ้งแซ่บปลาขาวน้อยรุ่นประมาณนี้ครับนี่ปิ้งกินเจียวปลาเด็กนี่พอดีแซ่บครับสำหรับนี่พอดีคักเพราะว่าปลาน้ำคลองนี่มันครับมันบ่คมครับยามนี้เข้าสู่ช่วงปลาขึ้นแล้วครับบัดนี้นะจันทร์นี้ปีหาพุ่นละพฤษภามิถุนาครับเข้าสู่ช่วงในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาแล้วบัดนี้เนาะวันเข้าวันดับหน้านะครับก็กล้านะก้างมันก็บ่ใหญ่ปลามันก็พอดีกินได้พอดีซ้ำเลยอีกหนึ่งพาผมพลิกปลาท่าได้ดิโอ้ยพี่น้องเอสุกเร็วไหมเอปลามันน้อยเนาะขาวละแล้วขนาดนี้ที่นี่ยังไม่ซีไซคีตัวนี้เลยซีไซคีแม่อันนี้เห็นยังกินอันนี้อันนี้สมมติมกมกบ่อนี่เนาะสิมกมือผักลูกไผ่อันโอ้มกใบตองเนาะลงไปหม้อมกหม้อเนาะมกหม้อมันสิสุกไวมกอันนั้นใบตองมันต้องใช้เวลานานความแซ่บความสุกที่บ้านสวนนี่เองมาได้ครับมากินข้าวแลกด้วยกันครับนี่กินปลากินโคตรหอมเลยครับนี่ใกล้สุกแล้วครับเพราะว่าปลานี่มันสุกเร็วครับตัวมันน้อยนะนี่ปลาแซ่บอันนี้ปลามังนี่
วนหลายคนบ่ฮู้จักชื่อปลาเช่นว่าปลาขาวเนาะแม่นถ้าเป็นคนท้องถิ่นอลีเขาจะฮู้ว่าปลานี่คือปลาหยังครับปลาบักบ้างปลาเพี้ยนปลาสะกางหรือว่าปลาสะอีหรือว่าปลาเวียนไผครับนี่มันจะเบิ่งตามคีบตามสีของหางปลาหรือว่าเกล็ดปลาลายปลานะครับอย่างที่ผมปิ้งครับนี่แม่นปลาปลาบักบ้างครับปลาบักบ้างปิ้งก็แซ่บก้อยก็แซ่บมกก็คักนี่ครับปลานี่กินโคตรหอมเลยครับปลาไม่ๆสิปิ้งกินข้าวต่อไผ่นี่แซ่บเป็นได้แม่เจ้าบ่หิวข้าวบ่แม ปิ้งปลาสุกพอดีครับพี่น้องครับนี่พี่น้องครับแนวกิเลงนะครับแล้วแล้วครับนี่เรียบร้อยครับนี่ปิ้งปลามากมากเจียวมะโกครับมาด้วยครับมากินกันครับนี่ปิ้งปลาเจียวมะโกครับเมนูฤทธิ์ค่ำคืนนี้ครับที่บ้านสวนครับกินคนเดียวซองไม้พี่น้องเพราะว่าอีเมลเรากินก่อนแล้วครับอุ้ยสุดยอดหอมหอมอันนี้ปลาชักทงครับนี่ปลาชักทงนั่นนี่ข้างหน้านี่ปูเมียปลาบ้างขนาดไหมปลาสดเนาะมาเป็นมันทั้งแซ่บนัวครับเอาหอมแดงมาเลยเด้อยามเวียนหิ้วนยามขึ้นนี่เย็นครับแซ่บขนาดไหมกินคนเดียวไปน้องเอ๋อิ่มแล้วกินเลยนะอิ่มแล้วเอาทำมีเก๋ามันเหลือกินเปรี้ยวนิดหนึ่งพอดีอิ่มครับเอาละปีนึงนี่พอดีอิ่มครับพอดีขนาดค่าขนาดขนาดนี้พอดีเขาเลยบ่อืมแม่อันนี้ตากมีสตากหรือไม่สิเลยเอามีดทำแม่นี่ยังแม่นี่ที่ตากปลาไว้โอ้โหพี่น้องครับนี่เรือกินครับนี่เรือกินไว้ตากไว้ปิ้งมกอันนี้เด็ดเดียวครับนี่ที่ปลาเด็ดเดียวปลาเด็ดเดียวเนาะเดี๋ยวแซ่บปลาแซ่บหากินยากครับไปถึกดวงก็ได้ถ้าไปบ่ถึกจังหวะนี่ก็บ่มีให้กินครับปลาให้แม่นสั่งแล้วสิได้กินนี่มันมาตามดวงซื่อๆบ่ให้พ่อซื่อๆบ่กินมุกปลาแม่หอมขนาดเนาะหอมลั่นละว่ากินข้าวอีแล้วบัดนี้ได้เนาะบัดนี้กินตื้อมีกินไหมเช้าเที่ยงบ่ายแลงกินข้าวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกินเนาะแซ่บนะ
ไปใส่กูได้ไปใส่บ่ได้แห้งกินข้าวหลายแห้งอ้วนบ่บทนัดนี้ไม่มีแก่คือพระบุคือพระเนาะแม่นพระเจ้าดิเนี่ยเดี๋ยวคิดพวกเอาแม่น้องครับกินโคตรพร้อมเลยครับพี่น้องนี่สุดยอดครับมาด้วยครับมากินเนี่ยแซ่บเลยกันครับมีนิวเดียปลาน้ำโขงที่จังหวัดนครพนมครับนี่แซ่บทุกเมนูครับปิ้งย่างมกก้อยทอดลวกจิ้มหรือว่าต้มยำกระคักทุกเมนูครับนี่คือบรรยากาศที่ต้องเลยอยู่บ้านสวนครับมีข้าวแรงครับเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำนอนแล้วครับพี่น้องเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปหน้านี่สิไปใส่กระบอกหูแล้วครับหน้าเลาะอยู่แถวริมโขงครับบ่อไหลมองกับยกยอสะดุ้งเพราะว่าช่วงนี้ปลาขึ้นหลายแห้งครับไปจอบเบิ่งกันนะซื้อมาตุนไว้ครับมาเฮ็ดมกหรือว่ามาแดดเดียวใส่ตู้เย็นไว้ครับเพราะว่ามันหากินยากครับพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ